ใต้ต้นไม้จะต้องจับตรงปลายไฟของมันโอ้โหชัดเจนลุงเจอแล้วลุงเจอแล้วครับผมจะค้างซะหน่อยไม่ได้ค้างเลยโอ้โหเลยเบาๆๆออนไลน์ไม่ได้ครับเดี๋ยวพี่ตีมาถ่ายพี่ตีถ่ายเนี่ยถ่ายเนี่ยซูมตรงเนี้ยพอดีไม่ค่อยลงไปทีนี้เป็นพี่โยงเป็นแล้วพุ่มเพื่อกันแล้วก็อยู่ตรงนี้มาตอนกลางวันก็ยืนสัมภาษณ์อยู่ตรงนี้ยุงงูก็อยู่ข้างๆขานี่มาพร้อมแล้วค่ะโอ้ยฮะจับเลยครับเลยครับเร็วเร็วเอาเร็วเอาเนี่ยพักกว้างนะโอเคหนูพร้อมค่ะโอเคมาจุนจับยืด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 ต้นยืดยืดยืดไปยืดไปยืด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 ไปกดด้วยลองนะยืดได้แล้วได้แล้วได้แล้วโอเคหนังที่เขาให้ปั่นเดียวเออจริงอ่ะเดี๋ยวต้องจับแยกหมอครับหมอมาไหมครับครับนี่ไงคือตรงนี้เหรอต่อเนี่ยนี่ก็เป็นขนาดไซส์นะครับแล้วก็ตำแหน่งที่อยู่เนี่ยก็ใกล้เคียงกับตัวที่อยู่ในคลิปที่กับเจ้าหน้าที่นะครับเพราะฉะนั้นช่วงเวลาที่เราตัดสินใจว่าในช่วงตอนเย็นตลอดตรงกลางคืนเนี่ยก็เป็นช่วงเวลาที่เราสันนิษฐานว่าเขาจะออกมาซึ่งก็เป็นเวลานั้นจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คืองูที่น่าจะเป็นตัวที่กัดเจ้าหน้าที่แล้วก็เราก็เรสคิวไว้เดี๋ยวเราก็คงจะมาตรวจสุขภาพแล้วก็ดูแลแล้วก็นำส่งต่อแล้วก็พิจารณาเรื่องของการปล่อยคืนธรรมชาติอะไรก็ว่ากันไปนะครับจับได้แล้วนะจ๊ะอันนี้ถือว่าเป็นไซส์ขนาดวันนี้3เมตรกว่านี้3เมตรกว่า3เมตรกว่าได้3เมตรไม่ถึงกลางได้กูเตือนน่าจะเป็นตัวที่กับเจ้าหน้าที่2น่าจะใช่เพราะมันยังจับไม่ได้ครับหมอครับน่าจะตัวนี้แหละครับแล้วก็ไซส์ก็ใกล้เคียงกันเพราะว่าอยู่ในจุดที่ถูกกับจุดเนี้ยเมื่อคืนเมื่อเช้าก็ถือตรงนี้ฮะมันวนเวียนเฮ้ยตัวนี้ตัวแล้วมั้งอ๋อไม่ใช่ร้อนนะมันเข้ากล้องขอโทษได้ครับไม่ผมจับพอแล้วไม่เดือดใกล้ได้เลยครับไม่เป็นไรร้อนใกล้ได้เลยอย่านะอย่ามาทำนี่นะเดี๋ยวดูนี่เพชรเนี่ยพี่โยชน์พี่พี่เพิ่งมาถึงทำไมถึงแบบวิธีถ่ายภาพนิ่งคือไว้ด้วยละกันเห็นว่าแบบเขาอยู่ตรงนี้เลยจริงๆผมใช้วิธีการสุ่มด้วยครับเพราะว่างูจริงๆธรรมชาติมันจะอยู่ที่หลบซ่อนตัวอยู่แล้วที่ค่อนข้างที่จะรกนะครับโอเคมาพี่โยชน์มาถึงนี่มาทะลุได้แล้วจะเห็นครับความสวยภาพเลยนะเอาไปช่วยหน่อยช่วยยืดหน่อยเอาผมแรกกันแล้วพี่เนี่ยใช่มึงขวาจานโยอยู่แล้วพินโยครับไม่ใช่ละม่อมครับผมชื่อพินโยครับไม่ใช่ละม่อมพินโยครับไม่ใช่ละม่อมครับผมชื่อพินโยครับไม่ใช่ละม่อมพินโยครับไม่ใช่ละม่อมครับผมชื่อพินโยครับไม่ใช่ละม่อมทักษะประสบการณ์มีความสำคัญมากนะครับในการที่จะติดตามเพราะฉะนั้นวันนี้เองเนี่ยอย่างที่เรียนในตอนกลางวันแล้วครับว่าเราวางแผนที่จะจับจริงๆเนี่ยคือตอนเย็นจนถึงค่ำเพราะวันนี้เรามีทีมเจ้าหน้าที่ที่เตรียมนอนค้างเวรแล้วก็วันนี้ก็ประสานกับพี่โยที่มีทักษะประสบการณ์ในการจับงูในพื้นที่ชุมชนเนี่ยเป็นอย่างดีเนี่ยก็เข้ามาสมทบกำลังก็มาช่วยกันด้วยนะครับเพราะงั้นถ้าดูจากการซุ่มของงูตะกี้เนี่ยก็เตรียมพร้อมที่จะโฉบพร้อมเลยก็ไปกระโดดเลยงูก็ไปกระโดดดึงเอาวะดึงไม่ตัวเล็กกันฝ่ายนี้ท่านนึงเองเอาตัวเลขให้เป๊ะๆนะไม่ให้เลขเคลื่อนนะยืนตึงยืนตึงปรับให้ตึงเดินมาได้ปรับให้ตึงไล่เลยมาอาจารย์ไม่เดียวปรับมั้ยไม่เดียวปรับมาตรงกลางสา
3เมตร50ครับ4 50เมตรเฮ้ย2ตัวหลังไม่มีอะไรนั้นเหรอ3เมตรครึ่งครับ3เมตร50 3เมตร50ครับ3เมตรครึ่งอายุประมาณเท่าไหร่โอ้อายุยาวยากครับอายุประมาณเท่าไหร่เราไม่รู้มันเกิดอายุยาวยากครับเป็นตัวผู้ตัวเมียมั้ยคะดูได้มั้ยคะตัวเมียเลยครับตัวเมียใช่ครับตัวนี้เหรอที่ต้องมานะใช่ครับตัวนี้ครับตัวนี้นี่แหละครับตอนนี้ก็ฝากประชาชนทุกคนที่ติดตามให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ถูกงูกัดขอให้บาดแผลหายไวๆนะครับแล้วก็ช่วยกันดูแลสุขภาพแล้วก็ประชาชนที่อยู่ทั่วไปก็หมั่นตรวจตราหมั่นอย่าทำบ้านให้รกหมั่นอย่าทำให้มีพื้นที่ที่เป็นแหล่งที่อยู่หรือล่อให้สัตว์เดี่ยวของงูเหล่านี้เข้าไปหานะครับทุกคนก็จะปลอดภัยได้แล้วก็ท้ายที่สุดถ้าเกิดเจอเหตุการณ์แบบนี้อย่าไปจับเองอย่าไปเข้าใกล้ให้โทรแจ้งสายด่วน1362กรมอุทยานหรือสายด่วนอะไรพี่โย199ครับผม199ตลอด24ชั่วโมงแล้วก็มีชุดกู้ภัยในแต่ละพื้นที่อยู่แล้วนะครับสามารถประสานงานสามารถแจ้งเหตุได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่ติดตามแล้วก็ให้กำลังใจแล้วก็ถือว่าเสร็จภารกิจนะครับดูแลสุขภาพด้วยนะครับครับพร้อมครับมาโดนปล่อยกันเลยจบจบครับจบโอเคปิดตำนานเลยนะแบบไม่เจ็บเราไม่เจ็บมันก็ไม่เจ็บมันก็ไม่เจ็บเดี๋ยวไปล้างเกงด้วยไม่เป็นไรล้างเกงด้วย